ทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็เลยออกมากล่าวขอบคุณนายบรรหารศิลปะอาชาที่ออกมาระบุว่าตนเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายสุเทพบอกว่าหวังว่าหลังเลือกตั้งพรรคชาติไทยพัฒนาจะให้เกียรติเข้าร่วมรัฐบาลเช่นเดิมพร้อมกล่าวขอโทษที่ขณะนี้มีความห่างเหินเพราะว่าต้องช่วยพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงพร้อมกันนี้นะคะนายสุเทพก็ยังเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมนั้นยังดีอยู่ค่ะต้องกราบขออภัยท่านนะตอนนี้ห่างเหินนะครับเพราะว่าต้องพยายามช่วยให้ลูกพรรคสามารถลงไปดูแลฐานคะแนนเสียงลงไปรณรงค์หาเสียงได้ผมเป็นแม่บ้านพรรคครับเป็นเลขาธิการพรรคก็ต้องมาบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ลืมหูลืมตาครับเป็นผู้ประธานตอกแหมเวลาจะเอาประโยชน์แล้วก็พิมพ์มาหาเรื่องจ๋าเวลานั้นก็หายไปเลยไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านก็คงต่อว่าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆท่านเข้าใจดีว่าผมเนี่ยจะอยู่ใกล้อยู่ไกลใจเหมือนเดิม